จิ้งหรีดขาวเผยอาการวิรดาวิกฤตเกือบ2เดือนดีใจเริ่มมีสัญญาณตอบรับที่ดียังรอปาฏิหาริย์จิ้งหรีดขาวอัปเดตอาการป่วยไข้เลือดออกวิรดาวงเทวันนางเอกลิเกดังหลานสาววิกฤตเกือบ2เดือนดีใจเริ่มมีสัญญาณตอบรับที่ดียังคงรอคอยปาฏิหาริย์ทั้งครอบครัวและแฟนๆนางเอกลิเกดังนักร้องสาววิรดาวงเทวันต่างเฝ้ารอปาฏิหาริย์และส่งกำลังใจให้วิรดาอาการดีขึ้นฟื้นขึ้นมาจากการไม่รู้สึกตัวหลังเข้ารักษาตัวจากการป่วยไข้เลือดออกขั้นวิกฤตอยู่โรงพยาบาลเกือบ2เดือนล่าสุดวันที่7กุมภาพันธ์67จิ้งหรีดขาววงเทวันเดินทางมาอัดรายการที่ช่อง7 HD ได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตอาการป่วยของวิรดาวงเทวันหลานสาวโดยให้สัมภาษณ์ว่าส่วนตัวมองว่ามีสัญญาณที่ดีที่เกิดขึ้นแต่เรื่องอาการยังเหมือนเดิมเพราะสมองยังไม่ตอบรับอะไรแต่น้องวีสามารถขยับขาเองได้หนึ่งวันหลายครั้งมากๆซึ่งเรารู้สึกดีใจเพราะมันเป็นสัญญาณที่ดีตอบรับคนที่รอคอยอย่างเราและยังคงรอคอยปาฏิหาริย์แม้ว่าทางแพทย์จะคิดว่ามันไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับสมองแต่ก็ยังรู้สึกดีใจรู้สึกว่าเป็นสัญญาณบอกว่าน้องวีรับรู้ใหม่ดาวิกาปลื้มถูกทักได้แต่งงานปีนี้เจ้าตัวตอบพร้อมมากอยากสร้างครอบครัวของตัวเองสวยไม่เคยแผ่วเลยสำหรับนักแสดงสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่ล่าสุดมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวคอนเทนต์โอเน็ตออริจินอลที่เมืองไทยรัชดาลัยเทเตอร์เอสพลานาดรัชดาในชุดสุดเซ็กซี่หลังจากจบงานนักแสดงสาวได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงเรื่องที่ไปร่วมงานบวชของหวานใจนักแสดงหนุ่มเต๋อฉันทวิทย์ธนเสวีพระเต๋อบวชแล้วหลวงพี่พูดมานานแล้วค่ะพูดมาเป็นปีแล้วว่าอยากจะบวชรับรู้มาโดยตลอดมันยังไม่มีช่วงที่พอจะบวชได้อันนี้เป็นเหมือนช่วงที่ประจวบเหมาะกับงานศึกออกมาทรงผมสกินเฮดน่าจะถ่ายหนังต่อได้ทุกอย่างประจวบเหมาะก็เลยเต็มที่ก็บวชเกือบหนึ่งเดือนอยู่ที่กรุงเทพมหานครไม่ถึงอาทิตย์แล้วจะไปวัดป่าที่ต่างจังหวัดได้ไปใส่บาตรพระหรือยังใหม่ยังไม่ได้ใส่บาตรตอนเช้าแต่เดี๋ยวจะไปเลี้ยงเทนค่ะถามถึงความรู้สึกคือใหม่มองแต่คุณแม่ของหลวงพี่คุณแม่ร้องไห้น้ำตารื้นเรารู้สึกมีความสุขมากๆหลวงพี่สำรวมและสงบมากๆรับรู้ได้เลยว่าเต็มที่จริงๆตอนที่มาบอกว่าจะบวชใหม่ก็สนับสนุนเต็มที่เลยค่ะเขานั่งสมาธิสวดมนต์ทุกวันอยู่แล้วเป็นอะไรที่ใกล้ตัวและเหมาะกับเขาดีใจที่เขาได้บวชทดแทนพ่อแม่เราก็ซาบซึ้งไปกับเขาก็รู้สึกว่าเขาจะได้ละทางโลกไปทางธรรมเราเองก็รู้สึกว่าชีวิตทุกวันนี้มันเหนื่อยถ้าให้เขาได้ไปพักไปเรียนรู้ธรรมะหลวงพี่น่าจะมีความสุขมากๆหลายคนโฟกัสว่าเราถือหมอนด้วยใช่ค่ะทุกคนยัดให้หนูถือหมดเลยค่ะตอนแรกหนูไม่ค่อยอยากถือเท่าไหร่เพราะไม่สวยเท่าดอกไม้ไม่รู้ว่าบาปไหมนะคะแต่ว่าอันอื่นสวยกว่ายิ้มคือคุณแม่ให้ถือหนูก็เลยถือตอนถ่ายรูปไม่สวยค่ะแต่ก็โอเคค่ะถือหมอนหนูก็ไม่ค่อยเข้าใจความหมายเท่าไหร่แต่ก็ถือค่ะหมอดูทำนายคู่เราปีนี้จะมีข่าวดีจริงเหรอคะปีนี้หรอคะมีลูกหรือเปล่าเพราะตอนนี้มีลูก4คนเด็กในสังกัดคิดว่าไม่น่านะคะเพราะทุ่มทำงานเบื้องหลังกันอยู่ค่ะพอโดนทักมาแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างดีใจค่ะยิ้มชอบมากเลยเพราะทักเรื่องดีไม่ใช่ว่าจะเลิกราทักแบบนี้ดีมากเลยค่ะได้แต่เราสามารถพูดเรื่องนี้ตอนพระท่านบวชได้ใช่ไหมคะในพาร์ทของใหม่โอเคไหมโอเคค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆที่นึกถึง
ก็ลุ้นได้ค่ะเพราะใหม่ยังลุ้นเลยนะวันนี้ถ้าพูดเรื่องแต่งงานพร้อมไหมก็เป็นอะไรที่น่าอิจฉาค่ะแต่ของใหม่ยังอีกยาวมากแต่ถ้าอยากจริงๆก็อยากนานแล้วค่ะยิ้มมันไม่ถึงกับภาพในฝันแต่รู้สึกว่าถ้ามีก็ดีเหมือนกันค่ะจะได้มีครอบครัวเป็นของตัวเองคุณแม่มีความสุขแต่ว่ายังไม่มีผู้จัดการอนุญาตเหรอผู้จัดการมีบ้านสามหลังแล้วค่ะใหม่มีบ้านหลังเดียวดาวิกามีบ้านหลังเดียวหักเท่าไหร่คิดเลขก่อนหนูกำลังเปิดหานักแสดงจะเอาเขาเข้าค่ายแล้วหัก 90% ยิ้มประกาศตรงนี้เลยว่าจะเอาพี่กล้าวน้ำคราวเข้าสังกัดตัวเองแล้วหักเปอร์เซ็นต์จากคลิปที่โด่งดัง20ล้านวิวคลิปเต้นนั้นทำให้น้ำคราวได้เดบิวต์วันนี้ปรบมือผมไม่ยอมแน่ชาดาประกาศกล้าวอย่าเกิดขึ้นอีกหลังตะวันบีบแตรใส่ขบวนเสด็จชาดากล้าวต้องไม่เกิดขึ้นอีกหลังตะวันทะลุวังบีบแตรใส่ขบวนเสด็จลั่นพฤติกรรมหาเรื่องไม่เหมาะสมไม่งามชี้ขบวนไม่ได้ปิดถนนมีทางให้ไปแต่ไม่ไปเตือนอยู่ระหว่างรอลงอาญาระวังติดคุกเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2567ที่รัฐสภานายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีตะวันหนึ่งในแกนนำกลุ่มทะลุวังบีบแตรใส่ขบวนเสด็จว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคงอยากดำเนินการแต่ไม่กล้าเกรงจะเป็นการระคายเคืองสถาบันแต่พฤติกรรมของเด็กแบบนี้ไม่ถูกต้องถ้ามีอีกตนไม่ยอมตนไม่เอาไว้อย่าลืมว่าตอนนี้คุณอยู่ระหว่างรอลงอาญาถ้ามีอะไรขึ้นมาคุณจะติดคุกและข้อเท็จจริงขบวนเขาก็หลบให้ไม่ได้ปิดทั้งถนนตามภาพที่เห็นจากสื่อมวลชนขบวนก็อยู่ริมจะไปอีกทางก็ได้แต่นี่คือหาเรื่องนายชาดากล่าวว่าตนถือว่าเป็นพฤติกรรมหาเรื่องเป็นคนที่เนรคุณต่อแผ่นดินอย่าคิดว่าเป็นเรื่องหล่อเรื่องเก่งมันเป็นเรื่องที่ไประคายเคืองสถาบันหลักของประเทศเขามีทางให้ไปแต่ไม่ไปเองเป็นพฤติกรรมก่อกวนและตั้งใจไม่ใช่ขบวนเสด็จจะไปขวางเขาซะเมื่อไหร่ตามรูปที่ดูจากคลิปก็หลบอยู่ทางฝั่งขวาทางซ้ายไปได้แต่นี่คือพฤติกรรมหาเรื่องเป็นสิ่งที่ไม่งามไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในฐานะคนไทยคนหนึ่งหรือคุณทำเรื่องไม่ถูกต้องเท่ากับคุณไปด่าพ่อด่าแม่ตัวเองพฤติกรรมแบบนี้ใช้ไม่ได้ผมคงไม่ปล่อยให้เกิดขึ้นอีกไม่ยอมแล้วมีปัญหาแน่ไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับผืนแผ่นดินไทยแน่นอนนายชาดากล่าว